ของเกาหลีใต้นะคะเป็นข้อมูลจากสถาบันเพื่อการพัฒนาเกาหลีนะคะหรือ KDI ค่ะเขารายงานทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจนะคะพูดง่ายๆก็คือ GDP ของเกาหลีใต้ปีนี้ปรากฏว่ามองว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นค่ะร้อยละ 2.8 น่าจะเห็นตัวเลขนี้นะคะจากปี2564ที่ GDP เนี่ยเติบโตได้ร้อยละ4ด้วยกันหลังจากถ้าย้อนไปช่วงเจอโควิดหนักๆก็คือปี63 GDP เขาหดตัวไปร้อยละ 0.9 นะคะ KDI ระบุว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ปีนี้น่าจะเติบโตร้อยละ 2.8 เป็นผลจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีนี้เพราะรัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยมีแรงหนุนค่ะจากกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจก็คาดการว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวขึ้นร้อยละ 3.7 หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อปีก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยสวนทางค่ะกับการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งคาดว่าจะลดลงร้อยละ 4เพราะว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ลดลงเช่นเดียวกับการลงทุนภาคการก่อสร้างที่คาดว่าจะหดตัวลงร้อยละ 1.3 จากราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นสำหรับการขยายตัวของการนำเข้าและการส่งออกนะคะคาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ช้าลงในปีนี้เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนภายนอกที่ย่ำแย่ลงอย่างเช่นความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปแต่อย่างไรก็ตามค่ะ KDI คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ในปีนี้นะคะหลังจากที่เมื่อปีก่อนเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 9.9 สอดคล้องกับการนำเข้าค่ะซึ่งคาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 4.9 ในปีนี้หลังจากที่ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ยังคาดการถึงอัตราเงินเฟ้อด้วยนะคะน่าจะเห็นที่ร้อยละ 4.2 ในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะจากปีที่แล้วที่อยู่ระดับร้อยละ 2.5โดยให้เหตุผลค่ะว่านี่เป็นเพราะราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ